โอ้ไฮโยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเช้านี้แถวบ้านไซตามะนะคะที่ญี่ปุ่นนะคะกลางคืน6 องศาแล้วนะ6 องศาแล้วหนาวมากแล้วมะละกอหลังบ้านยังสดใสแข็งแรงอยู่นะคะยังแข็งแรงอยู่ลูกน่ารักน่ารักกันนะจริงๆนะมะละกอนะคะถ้าแบบว่าเราอยากให้ลูกข้างล่างเขาโตเร็วๆอ่ะจะหนาวแล้วยังไงข้างบนมันก็จะไม่ได้กินใช่ไหมข้างบนก็จะไม่ได้กินแน่นอนอ่ะข้างบนก็คือเด็ดลูกทิ้งไปเลยก็ได้แล้วก็เก็บเฉพาะลูกที่เราคิดว่าจะโตทันได้กินอ่ะไว้ก็พอนะคะแต่อันนี้ไม่ได้เด็ดนะคะก็เอาไว้ดูไปงั้นๆแหละค่ะเพราะยังไงก็ไม่น่าจะได้กินทันหนาวอยู่แล้วนะคะก็ปล่อยเข้าไปจนกว่าเขาจะสู้อากาศไม่ได้นะคะมะละกอปีนี้ก็ประมาณนี้นะมีแค่นี้อันนี้เป็นแก้วกลางดงนะคะเมื่อกี้แขกดำต้นตัวเมียอันนี้แก้วกลางดงมีแก้วกลางดงค่ะแก้วกลางดงพริกขี้หนูสวนว่าจะเก็บไม่ได้เก็บสักทีนิดเดียวเองนะมีไม่มีนิดเดียวอันนี้ก็แก้วกลางดงนะคะอันนี้ต้นกระเทยลูกสวยมากลูกสวยมากต้นกระเทยยังลังเลว่าจะขุดได้ไหมอ่ะดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่เป็นแขกดำนะคะความดกเขาเก็บไปอันนี้เก็บไปตำแล้วนะคะลูกล่างๆตำได้อยู่ก็เก็บไปตำลูกล่างๆนี่ก็แขกดำค่ะนี่ก็แขกดำปีนี้ต้นตัวเมียเยอะนะต้นกระเทยน้อยอ่ะอันนี้ก็ตำอร่อยนะกรอบอร่อยดียังกรอบอร่อยอยู่อันนี้ก็ต้นกระเทยนี่อีกต้นหนึ่งค่ะอันนี้ต้นตัวเมียลูกกลมต้นตัวเมียลูกกลมกลมต้นนี้ยังไม่ได้ชิมนะยังไม่ได้ชิมเก็บปล่อยเขาไว้อย่างนี้นะคะยังสดใสแข็งแรงกันอยู่นะคะที่สวนหลังบ้านน่ารักน่ารักทุกต้นเลยดูลำต้นกันใหญ่อ้วนมากโอเคนะคะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ